Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถหาผลบวกในประโยคสัญลักษณ์การบวกของจำนวนนับไม่เกิน20และ0โดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะจากคาบที่แล้วเราได้หาผลบวกโดยใช้อะไรบ้างคะโดยใช้การนับต่อใช่ไหมคะและก็ใช้เส้นจำนวนใช่ไหมคะการนับต่อเราจะนับจากจำนวนที่ยังไงคะเราจะเริ่มนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบที่เร็วกว่านะคะส่วนการบวกการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเราก็จะเริ่มจากศูนย์แล้วไปต่อจำนวนที่มากกว่าแล้วไปยังจำนวนที่มากกว่านะคะเราก็จะได้ผลบวกที่เร็วกว่าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะการบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะนักเรียนแค่5บวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราจะหาผลบวกได้อย่างไรเอ่ยคุณครูให้เราหาผลบวกโดยใช้อะไรคะโดยใช้กรอบ10ใช่ไหมคะคุ้นเคยกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ยโดยใช้กรอบ10มีอยู่5แล้วบวกเพิ่มอีก55บวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆเท่ากับ10ใช่ไหมคะ5บวกด้วย5เท่ากับ10เมื่อเรารู้5บวกด้วย5เท่ากับ10นะคะเราจะหาผลบวกของจำนวนอื่นนะคะโดยใช้5บวก5นะคะเรารู้ว่า5บวก5เท่ากับ10แล้ว5บวก6เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5บวก6เท่ากับ11นะคะเราจะหาคำตอบเราจะตอบอย่างรวดเร็วแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเรามาดูนะคะเราคิดยังไงเอ่ยว่า5บวก6เท่ากับ11เพราะอะไรคะเพราะ6ตรงนี้มันเพิ่มจาก5ไปเท่าไหร่คะมันเพิ่มจาก5ไป1ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ10มันก็บวกไปอีก1ได้เท่ากับได้เท่ากับ11นั่นเองนะคะสรุปนะคะการหาผลบวกของ5บวก6นะคะเราได้มาจากการนำผลบวกของ5บวก5ก็คือ10นะคะไปบวกกับ1นะคะ10บวกกับอีก1ก็คือเท่ากับ11นั่นเองนะคะแล้วทีนี้5บวก7ล่ะ5บวก7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5บวก7เท่ากับ12นะคะเราจะเห็นได้ว่า7เนี่ยมันเพิ่มจาก5ไปเท่าไหร่คะมันเพิ่มจาก5ไป2ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการหาผลบวกของ5บวก7นะคะก็คือ10เพิ่มไปอีก2ก็คือ10 12นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาผลบวกจากอะไรคะจาก5บวก5จากจำนวนเดียวกันบวกกันนะคะ5บวกด้วย5เท่ากับ10นะคะดังนั้น5บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เราอ่าน5หาได้จากอะไรคะเรารู้มาว่า5บวก5เท่ากับ10ดังนั้นเราอ่านหาได้จาก10บวกไปอีก1เท่ากับ11 5บวกด้วย7เราอ่านหาได้จาก5บวก5ก็คือ10ดังนั้นได้จาก10บวกเพิ่มไปอีก2นะคะได้เท่ากับ12นะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้เลยหาผลบวกของ5บวก6ได้จาก5บวก5คือ10บวกกับอีก1เป็น11ได้เลยนะคะ5บวก7ก็เช่นเดียวกันหาได้จาก5บวก5ก็คือ10และบวกกับอีก2ก็คือ12นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการหาผลบวกของจำนวนของจำนวนโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันของ6บวก6กันบ้างนะคะ6บวก6คุณครูจะใช้
อ่ะแผ่นตารางนะคะมีอยู่6แล้วบวกด้วย6 6บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะเราจะเห็นได้ว่าจากกรอบ10นะคะจากกรอบ10มันคือ10กับ2 10กับ2คือเท่าไหร่คะเท่ากับ12นะคะดังนั้น6บวก6เท่ากับเท่ากับ12นะคะเราจะหาผลบวกของจำนวนอื่นโดยใช้6บวก6สิเมื่อเรารู้ว่า6บวกด้วย6เท่ากับ12แล้ว6บวกด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่ากับ13นะคะเพราะว่า7เนี่ยมันเพิ่มจาก6ไปเท่าไหร่7มันเพิ่มจาก6มันเพิ่ม7มันเพิ่มจาก6ไปไป1นะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาผลบวกของ6บวก7ก็คือ12เพิ่มไปอีก1เป็น12เพิ่มอีก1เป็น13ได้เลยนะคะแล้ว6บวก8ล่ะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน6บวก8 6บวก8เท่ากับ12เท่ากับ14เพราะว่า8มันเพิ่มจาก6ไปเท่าไหร่คะมันเพิ่มจาก6ไป2นะคะดังนั้น6บวก8เราก็อาจหาได้จาก12บวก2เท่ากับเท่ากับ14นั่นเองนะคะตามนี้เลยหาผลบวกของ6บวก7ได้จาก6บวก6คือ12บวกกับอีก1ก็ได้เป็น13นะคะหาผลบวกของ6บวก8ได้จาก6บวก6ก็คือ12บวกกับอีก2นะคะเอาผลบวกของจำนวนเหมือนกันบวกกันแล้วบวกไปเพิ่มอีกที่มันเพิ่มไปเท่าไหร่นะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น14นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูการหาผลบวกโดยการบวก7บวก7นะคะ7บวก7เท่ากับเท่าไหร่มีอยู่7เพิ่มไปอีก7นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆจากกรอบ10เท่ากับเท่าไหร่คะจากกรอบ10เราจะเห็นได้ว่า10กับ10กับ4ใช่ไหมคะ10กับ4ก็คือ14นั่นเองนะคะเมื่อเรารู้ว่า7บวก7เท่ากับ14แล้ว7บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะ7บวก7เราก็หาได้จากอะไรคะเราจะเห็นได้ว่า8มันเพิ่มจาก7ไป1ดังนั้นเราหาได้จาก7บวก7ก็คือ14แล้วบวกไปอีก1นะคะ14บวกไปอีก1เท่ากับ15นั่นเองนะคะแล้ว7บวกด้วย9ล่ะเท่ากับเท่าไหร่เราหาได้จากอะไรคะ7บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราหาได้จาก7มัน9มันเพิ่มจาก7ไปเท่าไหร่คะ9มันเพิ่มจาก7ไป2ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็หาได้จาก14บวกด้วยด้วย2แล้วเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ16นะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไป9บวก9ข้อต่อไป9บวก9นะคะ9บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่9เพิ่มอีก99บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ18นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะคะอาจใช้ผลบวกของจำนวนเดียวกัน2จำนวนนะคะช่วยในการหาผลบวกนะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้5บวก5เท่ากับ10ใช่ไหมคะเราก็สามารถหา5บวก6ได้จาก10บวก1ก็จะได้เป็น11นะคะและ5บวกด้วย7เราก็หาได้จาก7มันเพิ่มไป2จากมันเพิ่มจาก5ไป2ใช่ไหมคะดังนั้นหาได้จาก10บวก2ก็กลายเป็นก็กลายเป็น12นั่นเองนะคะเรียนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆยากไม่เอ่ยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคาบหน้านะคะคาบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์